ผมเชื่อว่าพระเจ้ารักพี่น้องและพี่น้องจะมีอายุยืนยาวแข็งแรงไปจนถึงอายุแก่เท่าและเกิดผลเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34ข้อ7บอกว่าเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุ120ปีในตาของท่านไม่ได้มัวไปหรือกำลังของท่านก็ไม่ถดถอยเมื่อโมเสสอายุ120ปีนั้นเป็นเวลาที่เขาจะต้องจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เขา เดินขึ้นบนยอดเขาที่ชื่อว่าเนโบและนั่นแหละคือที่ที่เขาในที่สุดจะเสียชีวิตอยู่ในแถบนั้นท่านอาจจะคิดว่าเมื่ออายุมากเหมือนโมเสสนั้นโมเสสควรที่จะอ่อนแอไม่มีกําลังหัวเข่าก็เจ็บหลังก็เจ็บสายตาก็จะแย่ลงมองไม่เห็นท่านอาจจะคิดบอกว่าโอ้ยโมเสสจะเดินขึ้นภูเขาได้อย่างไร แต่โมเสสตอนอายุ1้อยปีก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปนั้น <c oughs> เขายังแข็งแรงเหมือนกับคนหนุ่มสาวเขายังสุขภาพดีและในที่สุดพระเจ้าก็นำเขาไปอยู่กับพระองค์ขณะที่เขายังสุขภาพดีอยู่พระคัมภีร์สอนเราบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่พระผู้ช่วยให้รอดแต่พระองค์มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเยโฮวาราฟาซึ่งแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงรักษาโรคเราพระเจ้าของเรานั้น ไม่ใช่แค่พูดที่จะทําให้เราไม่ต้องไปตกนรกมึงไฟและยกโทษบาปให้แกเราแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระองค์อยากให้ท่านรู้จากพระองค์ว่าพระองค์เป็นแพทย์ผู้รักษาเราต้องขจัดความคิดแบบชาวโลกออกไปที่คิดบอกว่าเมื่อฉันแก่แล้วฉันจะอ่อนแอฉันจะไม่มีกําลังฉันจะมีสุขภาพที่ไม่ดีฉันจะเจ็บป่วยและไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เราต้องบอกว่าไม่เอาความคิดนี้เราจะวางใจในพระเจ้า ว่าพระองค์จะทําให้เรายังแข็งแรงสุขภาพดีสามารถเดินขึ้นภูเขาได้และสามารถที่จะทํางานใหม่ๆให้แก่พระเจ้าได้และเราจะสามารถทําให้โลกนี้และสังคมที่เราอยู่นั้นดีขึ้นเรื่อยๆสายตาเรายังแข็งแรงร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่ให้เราร่วมใจคติฐานดีไหมครับข้าต่พบวบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ใช่แค่เป็นพระผู้ช่วยรอดไถ่บาปให้แก่เราแต่พระองค์เป็นทั้งผู้จัดสัรหาและเป็นผู้ที่รักษาเรา และดูแลเราให้มีสุขภาพแข็งแรงพระองค์เป็นเยโฮวาราฟาเราวางใจนพระองค์ว่าพระองค์จะทรงดูแลเราให้มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงมีกําลังและเราสามารถทํางานให้แก่พระองค์ได้จนถึงอายุแก่เท่าเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน